สวัสดีครับพบกับผมเบนเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่เป็นการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรในวันดีเดย์ซึ่งก็ตรงกับวันที่6มิถุนายน1944หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปฏิบัติการโอเวอร์ลอร์ดเป็นวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทุ่มกำลังยกพลขึ้นบกโจมตีป้อมปราการยุโรปของฮิตเลอร์ด้วยกำลังมหาศาลเท่าที่เคยมีมาเพื่อเปิดสงครามด้านที่2ของเยอรมันซึ่งกำลังเผชิญกับสหภาพโซเวียตทางด้านตะวันออกจริงๆแล้วเยอรมันนั้นรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วว่าฝ่ายสัมพันธมิตรจะทำการยกพลขึ้นบกในฝรั่งเศสแต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นที่ใดเนื่องจากแนวชายทะเลของฝรั่งเศสด้านที่ติดกับอังกฤษนั้นยาวมากฮิตเลอร์และฝ่ายเสนาธิการทหารบางคนเชื่อว่าการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นที่เมืองท่าคาเล่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือและเป็นส่วนที่แคบที่สุดระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในขณะที่จอมพลเออร์วินลอมเมลของนาซีเยอรมันซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพกลุ่ม B ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายน1943เชื่อว่าการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นในบริเวณอื่นเขาจึงสั่งการให้สร้างป้อมและบังเกอร์ขึ้นเรียงตามแนวชายฝั่งของฝรั่งเศสเพิ่มจำนวนลังปืนกลเครื่องยิงลูกระเบิดหรือปืนคกบนหาดก็มีการสร้างสิ่งกีดขวางสำหรับเรือยกพลขึ้นบกที่เรียกว่าเม่นทะเลและงาแซงบวกกับการติดทุ่นระเบิดและกับระเบิดเป็นจำนวนมากตั้งแนวรับนี้มีชื่อว่ากำแพงแอตแลนติกหรือแอตแลนติกวอลลอมเมลเชื่อว่าชัยชนะของการต่อต้านการยกพลขึ้นบกจะอยู่ที่หาดใครที่ยึดหาดได้จะเป็นผู้ชนะแต่ฮิตเลอร์มองว่าหากการยกพลขึ้นบกได้เกิดขึ้นจริงการลบขั้นแตกหักจะอยู่บนฝั่งคือปล่อยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรขึ้นฝั่งแล้วใช้กำลังเข้าบดขยี้ด้วยความเห็นที่แตกต่างนี้เองฮิตเลอร์จึงสั่งการให้วางกำลังส่วนใหญ่ไว้ในแนวหลังเนื่องจากไม่มั่นใจว่าการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นที่ใดเมื่อมีการยกพลขึ้นบกก็จะใช้กำลังหลักที่อยู่ส่วนหลังนี้เข้าเสริมกำลังที่ป้องกันชายหาดส่วนลอมเมลต้องการให้วางกำลังตามแนวชายหาดเพื่อสกัดกั้นการยกพลขึ้นบกที่ชายหาดได้ทันท่วงทีแน่นอนฮิตเลอร์เป็นฝ่ายชนะในความคิดของเขาฮิตเลอร์และนายพลลุชเท็ดจึงดึงกำลังสำคัญเช่นหน่วยยันเกาะแพนเซอร์เกือบทั้งหมดไปอยู่ส่วนหลังเหลือเพียงกองพลยันเกาะที่21ให้ลอมเมลบังคับบัญชาการเพียงกองพลยันเกาะเดียวนอกจากนี้ลอมเมลยังมีกองพลทหารราบอีก38กองพลวางกำลังอยู่ตั้งแต่เมืองท่าคาเล่ของฝรั่งเศสขึ้นเหนือไปถึงฮอลแลนด์และเลยลงไปทางใต้ถึงชายแดนสเปนจะเห็นว่าแนวรับของเยอรมันมีระยะทางยาวมากกำลังทหารของเยอรมันจึงดูไม่เพียงพอต่อการต่อต้านการยกพลขึ้นบกในขณะเดียวกันกำลังทางอากาศของเยอรมันก็มีเครื่องบินขับไล่เพียง70ลำเครื่องบินทิ้งระเบิด90ลำและเครื่องบินอื่นๆอีก160ลำน้อยเกินไปที่จะรับมือกับฝูงบินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีเป็นจำนวนมหาศาลกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะทำการยกพลขึ้นบกนั้นประกอบด้วยกองพลทหารราบที่39ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐ20กองพลอังกฤษ3กองพลแคนาดา1กองพลฝรั่งเศสอิสระอีก1กองพลและโปแลนด์1กองพลมีเครื่องบินขับไล่กว่า 5,000 ลำเครื่องล่อน 2,600 ลำเรือรบและเรืออื่นๆอีกกว่า 6,000 ลำจะเห็นว่ากำลังทหารราบของทั้ง2ฝ่ายใกล้เคียงกันที่จำนวนแต่เยอรมันกระจายกันตั้งแต่เหนือจดใต้ในขณะที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทุ่มไปในจุดๆเดียวกองทัพนาซีเยอรมันเชื่อว่าการยกพลขึ้นบกจะมีขึ้นในฤดูร้อนของปี1944เพราะมีการเตรียมการขนาดใหญ่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดในอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการระดมพลครั้งยิ่งใหญ่การระดมเรือทั้งกองเรือยกพลขึ้นบกเรือลำเลียงขนาดใหญ่เรือรบนานาชนิดแต่วันเวลาที่แน่นอนนั้นก็ยังเป็นความลับที่มืดมิดฝ่ายสัมพันธมิตรเองก็พยายามลวงให้เยอรมันมั่นใจว่าการยกพลขึ้นบกจะมีขึ้นที่คาเล่สายลับของทั้งสองฝ่ายทำงานกันอย่างหนักสายลับของฝ่ายสัมพันธมิตรพยายามปล่อยข่าวสถานการณ์ที่ยกพลขึ้นบกหลายแห่งจนสายลับเยอรมันในอังกฤษเกิดความสับสนและแล้วนายพลไอเซนฮาวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าการจะบุกขึ้นที่ใดและเมื่อใดก็วางแผนที่จะเริ่มการยกพลขึ้นบกในวันที่5 6และ7มิถุนายน1944แต่สภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายขึ้นลมบริเวณช่องแคบอังกฤษแรงราวกับทะเลกำลังบ้าคลั่งทำให้การปฏิบัติการต้องเลื่อนออกไปอีก24ชั่วโมง
จนกระทั่งเช้าของวันที่6มิถุนายนไอเซนฮาวจึงตกลงใจที่จะเริ่มการยกพลขึ้นบกฝ่ายเยอรมันนั้นก็สับสนกับข่าวการยกพลขึ้นบกข่าววิทยุจากสถานีวิทยุ BBC ที่กระจายเสียงจากกรุงลอนดอนของอังกฤษสามารถรับฟังได้อย่างชัดเจนในฝรั่งเศสซึ่งมักจะส่งข่าวให้พวกใต้ดินในฝรั่งเศสผ่านทางข้อความที่เป็นรหัสลับซึ่งเป็นสัญญาณให้หน่วยใต้ดินของฝรั่งเศสทราบว่าการลุกกำลังจะเกิดขึ้นเยอรมันสามารถจับรหัสนี้ได้แต่สภาพอากาศที่เลวร้ายทะเลที่มีแต่คลื่นลมแรงทำให้เยอรมันตายใจไม่คิดว่าการยกพลขึ้นบกจะเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่เลวร้ายแบบนี้จอมพลรอมเมลเองก็เดินทางกลับเยอรมันเพื่อไปเยี่ยมภรรยาของเขาไม่มีใครคาดคิดว่าการยกพลขึ้นบกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สงครามสมัยใหม่กำลังจะเกิดขึ้นและแล้วในคืนของวันที่5ต่อเช้ามืดของวันที่6มิถุนายนฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ทำแผนลวงเช่นส่งพลล่มลงที่หมายอื่นๆในฝรั่งเศสมีการปฏิบัติการทางอากาศที่เมืองบูโลนในขณะเดียวกันกำลังของฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมดก็ออกจากเกาะอังกฤษมุ่งหน้าสู่นอร์มังดีท่ามกลางความมืดสนิทพลล่มและเครื่องล่อนบรรทุกทหารราบของอังกฤษและสหรัฐล่อนลงในดินแดนส่วนหลังของแนวตั้งรับของเยอรมันตามชายหาดและในแผ่นดินใหญ่เพื่อป้องกันการเสริมกำลังของเยอรมันชายหาดต่างๆถูกแบ่งออกโดยใช้นามเรียกขานคือยูท่าโอมาฮาโกลจูโน่และซอสกองพลพลล่มที่6ของอังกฤษบุกขึ้นบกที่หาดซอสและยึดได้อย่างง่ายดายกองพลพลล่มหรือกองพลส่งอากาศของสหรัฐที่82และ101อันเรื่องชื่อบุกเข้ายึดหาดยูท่าแต่ได้รับการต่อต้านจากเยอรมันจึงมีการสูญเสียมากกว่าหาดของอังกฤษเนื่องจากเยอรมันทราบถึงการเข้าโจมตีของทหารพลล่มจึงต่อสู้อย่างทรหดแต่เนื่องจากการขาดการเตรียมพร้อมทำให้เยอรมันต่อต้านได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็นกองพลทหารราบที่4ของสหรัฐซึ่งยกพลขึ้นบกที่ยูท่าพร้อมทั้งรถถังแบบ M4 Sherman สามารถลุกเข้าสมทบกับหน่วยพลล่มกองพลที่101ได้ในที่สุดสถานการณ์รุนแรงที่สุดน่าจะเป็นที่หาดโอมาฮาซึ่งกองพลทหารราบที่1ของสหรัฐที่ได้รับการสนับสนุนด้วยรถถังเพียง5คันได้พบกับหน่วยทหารเยอรมนีที่มีประสบการณ์จากกองพลที่352แม้ปืนเรือจะได้ระดมยิงหาดก่อนการยกพลขึ้นบกอย่างหนักแต่กำลังของเยอรมันส่วนใหญ่ก็แทบไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อฝ่ายอเมริกันมาถึงหาดก็พบว่าพวกเขาถูกยิงตรึงอย่างหนาแน่นยอดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความสูญเสียมีมากถึงขนาดนายพลโอมาแบดลีย์ของสหรัฐได้พิจารณาถึงการถอนตัวจากหาดโอมาฮาก่อนที่จะมีการสูญเสียมากกว่าที่เป็นอยู่แต่ในที่สุดเมื่อเวลา 11:00 น.หาดโอมาฮาก็ตกเป็นของอเมริกันเยอรมันถูกกดดันให้ถอยล่นไปตั้งรับที่แนวถนนของหาดณหาดจูโน่กองพลที่3ของแคนาดาพบกับการต้านทานจากฝ่ายเยอรมันที่ปักหลักอยู่ตามที่มั่นที่แข็งแรงตามแนวชายหาดแม้ว่ารถถังของทหารแคนาดาจะไม่สามารถขึ้นฝั่งได้เนื่องจากคลื่นลมที่แรงจัดทหารแคนาดาก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญโดยปราศจากการสนับสนุนของอาวุธหนักและสามารถลุกคืบหน้าได้ถึง11กิโลเมตรจากชายหาดส่วนที่หาดโกลกองพลทหารราบที่50และกองพลยานเกาะที่8ของอังกฤษที่พรั่งพร้อมไปด้วยรถถังและอาวุธหนักได้บุกเข้าโจมตีแนวต้านทานของเยอรมันตลอดแนวชายหาดสิ้นสุดวันอันยาวนานฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า 150,000 คนก็สามารถยึดครองพื้นที่กว่า200ตารางกิโลเมตรตามแนวชายหาดนอร์มังดีได้สายน้ำแห่งสงครามได้มาถึงจุดวกกลับแล้วนับจากวันดีเดย์เป็นต้นไปเยอรมันก็เริ่มเป็นฝ่ายถอยชัยชนะที่มีมาตั้งแต่ต้นกลายเป็นตำนานของอาณาจักรไรส์ที่3ของฮิตเลอร์การเริ่มต้นการปลดปล่อยฝรั่งเศสก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมๆกับการเริ่มต้นของการล่มสลายของระบบนาซีในปีคริสตศักราช1945ในเรื่องการยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็รบกวนท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดปุ่ม Subscribe ที่บริเวณมุมด้านล่างขวาของจอเพื่อติดตามคลิปเรื่องเล่าใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับขอบคุณครับ